สวัสดีค่ะออนจาก New Story นะคะดิ้งดองดิ้งดองท่านผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบร้านค้าออนไลน์ทั้งหลายพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายฟังทางนี้ประกาศจากราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่จากคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่70พุทธศักราช2563เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์โดยอำนาจตามความในมาตรา9วงเล็บ5มาตรา28แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมีใจความสรุปโดยรวมดังนี้ค่ะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายคะที่โพสต์ทุกอย่างลงบนโลกออนไลน์แล้วคุณจะขายสินค้าอะไรแล้วไม่แจ้งราคารายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์คุณมีความผิดนะคะวันนี้ราชกิจจานุเบกษาประกาศเผยแพร่ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วผู้ที่ทำผิดก็จะถูกปรับ 10,000 บาทถ้วนค่ะส่วนใครที่เป็นผู้บริโภคอย่างเราแล้วก็เจอปัญหาเยอะแยะมากมายลำไยสตรอเบอรี่แบบนี้เนี่ยนะคะเวลาที่เข้าไปดูร้านค้าสินค้าออนไลน์แล้วทำไมฉันอยากได้เสื้อตัวนี้ไม่บอกราคาให้ชัดเจนจะต้องแบบขออนุญาตทักอินบ็อกซ์เข้าไปนะคะแบบนี้ล่ะค่ะพอทักเข้าไปอินบ็อกซ์แล้วเนี่ยนะคะแน่นอนมันอาจจะเป็นช่องทางของการทำธุรกิจหรือว่าการขายของเขาว่ามันสามารถที่จะปิดการขายได้ง่ายกว่าการที่จะพูดคุยโต้ตอบกันทางคอมเมนต์อันนี้ก็อาจจะเป็นเทคนิคของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อาจจะเข้าใจได้แต่ว่าณวันนี้ทำไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีข้อมูลราคารายละเอียดให้ครบถ้วนบนหน้าโพสต์ที่จะขายค่ะหากทำผิดปรับ 10,000 บาทและผู้บริโภคอย่างเราๆยังสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลไปนำจับพวกเขาได้อีกด้วยนะคะใครอยากจะมีรายได้พิเศษด้วยการนำจับพวกพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ไม่แสดงราคาแบบนี้ฟังดีๆค่ะหากคุณเจอร้านค้าใดไม่แจ้งราคาสินค้าและบริการคุณสามารถที่จะทักอินบ็อกซ์เข้าไปถ้าเขาบอกว่าขออนุญาตแจ้งราคาเข้าไปภายในอินบ็อกซ์นะแล้วปรากฏว่าร้านค้านั้นอาจจะไม่ดูคลิปของเราไม่ได้ดูคลิปของเราก็คงยังไม่รู้ปรากฏว่าตอบอินบ็อกซ์มาว่าราคาเท่านั้นเท่านี้โดยไม่มีรายละเอียดบนหน้าโพสต์ขายนี่คือหลักฐานที่คุณจะต้องแคปแล้วก็นำไปส่งกรมการค้าภายในค่ะกรมการค้าภายในก็ตอบรับมาแล้วนะคะว่าถ้าเกิดมีคนนำหลักฐานข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วว่าร้านค้าเหล่านั้นไม่แจ้งรายละเอียดราคาสินค้าแล้วมีข้อความพูดคุยกับผู้ซื้ออย่างเราๆเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนส่งข้อมูลไปแล้วปรากฏว่าสืบทราบมาว่าร้านค้านั้นผิดจริงผู้ที่นำหลักฐานไปแสดงเนี่ยนะคะจะได้เงินรางวัลนำจับถึง 2,500 บาทต้องบอกเลยนะคะว่าเราก็เป็นผู้บริโภคที่ควรที่จะรักษาสิทธิ์ของเราค่ะและถ้าเกิดเจอร้านค้าที่ทำแบบนี้เตือนแล้วเตือนอีกไม่ฟังเตือนแล้วเตือนอีกไม่ฟังอยากจะอินบ็อกซ์อยู่นั่นแหละคุณก็แคปข้อมูลนะคะแล้วก็ส่งไปที่นี่เลยค่ะ www.1569@sidit.go.th ค่ะประกาศอีกครั้งร้านค้าออนไลน์โปรดแสดงราคาหรือรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนนะคะไม่งั้นจะมีความผิดด้วยการโดนปรับมูลค่า 10,000 บาทแจ้งมาเพื่อทราบค่ะ